เขาเรียกว่า cross date ครับ cross date ใช่ cross date คือเขากำจัดความใน Google ว่าผู้ที่หลงไหลหรือชื่นชอบแฟชั่นของเพศตรงข้ามคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าผู้หญิงที่แต่งตัวผู้ชายอันนั้นก็เรียกว่า cross date เหมือนกันแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่โดนจับตามองเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วในสมัยนี้มันก็เลยกลับกันกลายเป็นคนที่ผู้ชายที่มาใส่เสื้อผ้าผู้หญิงกลับแปลกที่บอกว่าไม่เคยเห็นไดมอนด์คนที่สองใช่ไม่เคยเห็นไดมอนด์คนที่สองแต่ว่าเคยเห็นผู้ชายคนอื่นๆที่มีการแต่งตัวในลักษณะเดียวกับเราไหมมีครับมีก็จะเป็นใส่กระโปรงยาวแต่ถ้าสมมติว่ามาใส่มินิสเกิร์ตมาใส่สายเดียวมาใส่ของคออันนี้ผมไม่เคยเห็นอันนี้ผมไม่เคยเห็นใช่อันนี้ผมไม่เคยเห็นเขาก็แต่งเป็นแนวว่าแต่งเป็นผู้หญิงอยู่แล้วซึ่งมันมีชื่อเรียกด้วยการแต่งตัวแบบว่าผู้ชายมาแต่งแนวผู้หญิงแบบนี้ใช่เขาเรียกว่า cross date ครับ cross date ใช่ cross date คือเขากำจัดความใน Google ว่าผู้ที่หลงไหลหรือชื่นชอบแฟชั่นของเพศตรงข้ามคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าผู้หญิงที่แต่งตัวผู้ชายอันนั้นก็เรียกว่า cross date เหมือนกันแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่โดนจับตามองเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วในสมัยนี้มันก็เลยกลับกันกลายเป็นคนที่ผู้ชายที่มาใส่เสื้อผ้าผู้หญิงกลับแปลกใช่ค่ะคืออย่าเพิ่งไปคิดว่ารสนิยมการแต่งตัวจะคือรสนิยมทางเพศนะใช่ใช่เราต้องแยกเรื่องนี้ออกให้ออกก่อนนะคะใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเราชื่นชอบเราลงไหลอ่ะเราไม่ได้อยากจะเป็นอ่ะคือผมอยากให้แยกรสนิยมทางเพศกับรสนิยมการแต่งตัวแยกกันแต่ผมก็เข้าใจว่าบางคนมองเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยแบบโดนสื่อออกมาเหมือนกันก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรที่ทุกคนจะมองผิดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งจริงมันแตกต่างกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่ารสนิยมทางเพศหรือว่าการแสดงออกทางเพศทุกอย่างมันสมัยนี้มันแยกกันไปเลยออกหมดเลยทุกคนคะคุยอย่างพราวเมาอย่างพลายค่ะทอล์คทุกไหลกันในทุกๆสัปดาห์นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา2คนด้วยนะคะ